ดูดเลือดกบออกนะคะดึงออกมาโอ้ยใจเลยแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอ้ยแมงเม่าเต็มเลยอ่ะกุ๊กปิดไฟได้แล้วแมงเม่าเต็มบ้านเลยอ่ะแมงจะเข้ามากินแมงเม่าแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยที่อะไรในถังน้ำอ่ะพี่กุ๊กเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่มันเป็นคางคกพิษเหรออีงั้นน้ำเราเนี่ยโอ้ยตวงไว้เยอะเลยอ่ะน้ำก็เสียดิเป็นพิษอ่ะเฮ้ยจริงเหรองั้นเราอ่ะต้องรีบจัดการไอ้แมงตัวนี้ออกไปอะไรมาตักพี่กุ๊กตักเลยตักเลยกดตักดิตักเร็วเนี่ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วโอ้ยทั้งวันเลยเนี่ยนี่นี่มาแล้ว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 ไม่ใช่นี่มันอบอบเคโลอ่ะพี่อบกบเออกบกบเคโลใช่เฮ้ยน่ากลัวมากไอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนักเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยตัวนี้หลายร้อยเลยนะเนี่ยฮะตัวไม่ใช่คางคกเหรอไม่ใช่ตัวเป็นกิโลเลยเนี่ยถ้าคางคกอ่ะผิวหนังจะเป็นตะปุ่มตะปามพี่กุ๊กผิวหนังจะไม่ใช่อย่างนี้จริงเหรอลองเอามือจับสิคะนี่ลองมือจับนี่ลองมือจับเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยกบอบอบเอออบอบเนี่ยแสดงว่ากบเนี่ยเขากินกันนี่เฮ้ยแม่พี่กุ๊กกุ๊กกับพี่แสงอะเคยกินโอ้ยโอ้โหกินทั้งตัวอย่างเงี้ยกินสดๆเลยใช่พี่แสงไม่ใช่ไม่ใช่ผีโพงเฮ้ยทุกคนตายเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงปริงดูดเลือดกบเราอะจะมาจับปริงดูดเลือดกบออกนะคะเอานะระวังไม่ใช่ทากใช่ไหมนี่ปริงใช่ไหมเอ้ยดึงออกมาเอ้ยวิ่งดึงไม่ออกอ่ะเฮ้ยนี่เราได้ปิงมาแล้ววางเลยวิ่งขี้จ้ามากอ่ะเห็นนะสังเกตดีๆอ่ะปากไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยมันจะเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอ่ะวิ่งเหมือนไอ้นั่นเนี่ยปลาแวมไพร์อ่ะพี่กุ๊กใช่ปลาแวมไพร์ที่มันดูดเลือดเลยปลาที่อยู่ในน้ำทะเลอ่ะที่ป่าอย่างเงี้ยเหมือนเลยอะน่ากลัวมากๆเลยอะเฮ้ยขนลุกอะเหมือนสุดๆพี่กุ๊กแฟนคลับถามว่าน้องใหญ่จริงหรือเปล่าในน้องเทียบฝ่ามือพี่กุ๊กดิอุบขึ้นมาฮะอุบขึ้นมาเลยเพื่อแฟนคลับพี่กุ๊กเป็นไรหรอเฮ้ยอุ้มเลยน้องๆจะรู้ใหญ่หรือเปล่าโอ้มับเลยพี่กุ๊กมับเลยนั่นแหละโอ้ยโอ้ยใจเลยเจ้าชายพี่กุ๊กงั้นเราอ่ะให้แม่พี่กุ๊กอ่ะเอาไปทำอาหารโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเลี้ยงต่อดีกว่านะคะประโยชน์ของเขาอ่ะให้เขากินแมงเม่านี่ไงโอเคอ่ะกินเลยไม่ใช่อย่างนั้นปล่อยเดี๋ยวเขากินเองพี่กุ๊กอยู่ดีนะโอ้ยโอ้โหมีแมงอยู่บนหัวด้วยฝนเนี่ยอันตรายมากนะพวกสัตว์พลศีแต่พี่กุ๊กตอนแรกเราก็นึกว่าอึ่งอ่างอ่ะหรือว่าสัตว์มีพิษมากกว่านี้เนาะเฮ้ยแต่ว่าในระหว่างตัวเขานะคะก็จะมีปรสิตที่มันน่ากลัวแบบเนี้ยเฮ้ยทุกคนต้องระวังนะใช่เวลาลงน้ำลงท่าหรือเดินหญ้าแฉะแฉะพี่กุ๊กระวังทากเกาะขาดูดเลือดนะใช่ใช่ใช่ให้ทุกคนอ่ะจะลงน้ำนะคะขึ้นมาก็ต้องล้างแอลกอฮอล์ที่ขานะไอ้พวกทากดูดเลือดจะได้ตายโอเคเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายหิวกบเลยเออไม่ใช่หิวข้าวเลย